ในแนวการที่เราดำน้ำเนี่ยเราก็บันทึกลงไปว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันมีปะการังพวกไหนที่เด่นๆอยู่นะครับโดยใช้เราไม่ต้องไปจำแนกถึงชนิดนะเพราะถ้าลงถึงชนิดนี่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับให้ดูเฉพาะรูปทรงก็พอว่าแหล่งที่เราดำน้ำเนี่ยมันมีปะการังที่เป็นรูปทรงแบบไหนที่เด่นนะครับทีนี้ผมจะสอนเรื่องรูปทรงของปะการังก่อนว่ามีแบบไหนบ้างแบบแรกนะครับปะการังที่มีรูปทรงที่เป็นแบบเราเรียกว่าเป็นแบบก้อนเป็นภาษาอังกฤษเรียกเป็น massive นะครับ massive form พวกนี้มันจะเป็นหัวเป็นก้อนทึบๆนะอย่างเช่นปะการังโคนหรือปะการังสมองหรือปะการังลูกโป่งเนี่ยนะพวกนี้มันจะเป็นหัวทึบๆนะทรงทึบๆหนาๆนะเป็นก้อนหนาๆเนื้อหินปูนนี่จะหนาเนื้อไม้ก็เป็นพวกอีกพวกนึงพวกที่สองก็คือพวกที่มีลักษณะเป็นกึ่งก้อนคือมันไม่เป็นก้อนทึบซะทีเดียวอาจจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นแท่งนะเป็นแท่งหนาๆอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นแบบกึ่งก้อนนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นกึ่งก้อนเป็นแท่งหรือเป็นกิ่งหนาๆอย่างเงี้ยนะเป็นประการกิ่งของกวางหนาๆอย่างนั้นเราถือว่าเป็นกิ่งที่หนามากก็เลยเรียกว่าเป็นกึ่งก้อนสับแมสซีฟนะหรือประการพวกดอกกระหล่ำกิ่งใหญ่พวกนั้นนะอันนั้นมันเป็นกิ่งก็ตาก็จริงแต่ว่ากิ่งมันหนามากเราก็เลยเรียกว่าเป็นกึ่งก้อนนะครับอันต่อไปพวกนี้เป็นแบบกิ่งไม่ว่าจะเป็นกิ่งที่ยาวหรือกิ่งสั้นๆกุดๆนะหรือกิ่งเล็กละเอียดมากพวกนั้นก็ถือว่าเป็นกิ่งทั้งหมดนะครับอาการกิ่งหรือเป็นแบบโต๊ะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นกิ่งแต่ว่ากิ่งเนี่ยมันแผ่แบนออกในแนวระนาบมันก็เลยมีลักษณะเหมือนกับเป็นแผ่นเหมือนกับเป็นโต๊ะพวกนี้เราเรียกว่าเป็นแบบรูปทรงแบบโต๊ะนะครับโต๊ะแผ่แบนออกอันต่อไปก็เป็นพวกที่เคลือบพื้นนะ encrusting encrust พวกนี้ก็คือเคลือบอยู่บนพื้นผิววัตถุอาจจะเป็นผิววัตถุที่ว่าเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพวกซากปะการังที่ตายแล้วงั้นตัวนี้ก็มันก็จะขึ้นเคลือบอยู่นะเป็นชั้นผิวบางๆเคลือบติดอยู่กับพื้นนะต่อไปก็เป็นแบบแผ่นนะครับแผ่นเนี่ยเหมือนกับใบไม้แบนออกนะฮะในแนวระนาบหรืออาจจะเป็นแผ่นที่ตั้งขึ้นก็ได้เนี่ยอันนี้ก็ตั้งขึ้นในแนวดิ่งอันนี้ก็ตั้งขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นแผ่นทั้งหมดนะครับเป็นแบบแผ่นอันต่อไปก็เป็นแบบเห็ดนะครับเหมือนกับดอกเห็ดเนี่ยการเห็ดนะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยปะการังมันก็มีรูปทรงกี่แบบนะอันแรกก็คือแบบเป็นแบบก้อนนะครับ1 2แบบกึ่งก้อน3แบบกิ่ง4แบบโต๊ะ5แบบเคลือบพื้น6แบบแผ่นใบไม้7เป็นแบบดอกเห็ดนะครับก็จะมีอยู่7แบบอย่างนี้ทีนี้ในการสำรวจนะอันนี้เราเรียนพื้นฐานของสิ่งต่างๆในปะการังไปแล้วทีนี้วิธีการสำรวจเนี่ยนะแล้วก็จะมีกระดานจดข้อมูลอย่างนี้ครับอย่างในหน้าแรกเนี่ยนะก็จะให้จดข้อมูลว่าแหล่งน้ำเนี่ยเราอยู่ตรงไหนเช่นว่าอยู่ที่จังหวัดไหนเกาะอะไรสถานที่มีชื่อของแนวปะการังไหมแล้วก็แหล่งที่เราดำเนี่ยมันอยู่ตรงชายฝั่งด้านที่ตะวันตกหรือด้านที่ตะวันออกหรือทิศเหนือเนี่ยได้จดลงไปเลยนะแล้วก็ถ้าว่าเรามี GPS นะแล้วก็จดแนบลองลงไปด้วยว่าเนี่ยแหล่งตรงเนี้ยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือจุดนี้ก็แล้วกันนะครับจดลงไปว่า GPS ที่จุด GPS ที่เท่าไหร่นะจดลงไปวันเดือนปีที่ทำงาน
จบลงไปนะครับหากว่าเราอาจจะวาดแผ่นเป็นแผ่นที่คร่าวๆไว้ก็ได้นะคือถ้าว่าเราไม่มี GPS อยู่เราไม่มีใช้เราก็แค่วาดรูปแผนที่ของเกาะที่เราไปดำน้ำไว้นะฮะแล้วก็ทำมาร์กกิ้งไว้บนแผนที่ว่าเราดำตรงจุดนี้ของเกาะนะนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปก็คือให้บอกความกว้างของแนวปะการังสมมติว่าเราดำตรงนี้ดำเฉพาะตรงนี้เองนะไม่ดำตรงนี้นะเราก็ดูว่าความกว้างของแนวกำลังจากชายหาดออกมาเนี่ยจากจุดนี้จนสิ้นสุดสมมติแนวกำลังสิ้นสุดที่นี่นะครับก็ให้กะโดยประมาณว่ามันกว้างออกมาสักกี่เมตรเช่นว่ากว้างสัก300เมตรเป็นต้นนะก็จบกว้าง300เมตรลึกสุดเท่าไหร่คำว่าลึกสุดนี่ก็คือว่าเราต้องดำมันถึงก้นสโลปข้างนอกตรงนี้เลยนะว่าลึกสุดที่กี่เมตรเลยนะครับแล้วก็เวลาที่คุณบันทึกเนี่ยความลึกเนี่ยเวลากี่โมงใช่ไหมเที่ยงครึ่งก็จดเที่ยงครึ่งสาเหตุที่ต้องจดนี่ก็เป็นเพราะว่าโดยเฉพาะในทะเลอันดามันเนี่ยระดับน้ำสูงสุดกับต่ำสุดเนี่ยมันห่างกันตั้ง3เมตรงั้นเราก็ต้องจดเวลาไว้ด้วยว่าตอนที่เราดำน้ำแล้วก็วัดความลึกไว้เนี่ยตอนนั้นมันกี่โมงน้ำขึ้นลงเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้มาเทียบกับตารางน้ำได้ทีหลังนะนั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องจดนะแล้วก็เราดำน้ำเนี่ยเราดำน้ำอยู่ตรงนี้ที่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ระดับลึกกี่เมตรให้เขียนลงไปด้วยนะหน้าต่อไปเนี่ยก็จะบอกว่าให้ติ๊กนะครับว่าแหล่งที่เราดำน้ำที่เนี่ยนะแนวปะการังเนี่ยมันมีความลาดชันเป็นแบบไหนคือแบบมีริฟแฟลตมีริฟเอชแล้วก็สโลปลงไปอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าเป็นแนวปะการังที่แบบค่อยๆลาดทีละหน่อยทีละหน่อยนะหรือเป็นแบบหน้าผาหรือเป็นแบบกองหินใต้น้ำนะครับแต่ในภาพเนี่ยผมก็ชินกับสถานที่ผมก็บอกได้ว่ามันเป็นแนวปะการังที่เป็นแบบมีริฟแฟลตแล้วก็มีเอจแล้วก็มีลอยสโลปลงมานะครับแล้วก็ติ๊กว่ามันเป็นแบบนั้นนะต่อไปก็บอกว่ามันเป็นแนวปะการังที่เป็นประเภทไหนคือมีปะการังขึ้นแบบแน่นหรือเป็นแบบหย่อนบนพื้นทรายหรือเป็นปะการังที่ขึ้นอยู่บนโขดหินถ้าเราดำตรงเนี้ยนะดำเฉพาะตรงเนี้ยบนลิฟแฟลตเนี่ยเราก็บอกมันเป็นแบบหย่อนนะเป็นปะการังแบบหย่อนบนพื้นทรายแล้วก็อันต่อไปเขตที่เราไปดำน้ำไปประเมินเนี่ยเราดำเฉพาะบนเขตพื้นราบตรงนี้หรือว่าดำเฉพาะบนพื้นราบชันทั้งราบหรือว่าดำปนกันเลยทั้งพื้นราบทั้งราบชันดำปนกันเลยนะอย่างนั้นหรือว่าเราดำบนผนังหน้าผาหรือว่าเราดำบนกองหินใต้น้ำก็แล้วแต่สภาพนะครับก็ให้เราติ๊กไปว่าดำตรงไหนทีนี้มาประเมินในการประเมินเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่นะครับว่ามีปะการังเป็นตายมีทรายมีหินแล้วมีสิ่งอื่นๆหรือมีสาหร่ายมากน้อยเท่าไหร่ก็ให้เราทำอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราดำอยู่30นาทีก็แล้วกันนะโดยประมาณ30นาทีกระโดดโต้งลงตรงนี้นะครับแล้วก็ดำน้ำมาเรื่อยๆขณะที่เราดำน้ำมาเรื่อยๆเนี่ยก็เราก็มองพื้นเนี่ยนะดูตรงพื้นนะปะการังเนี่ยว่ามีปะการังส่วนที่ยังเป็นอยู่ส่วนที่ตายแล้วส่วนที่เป็นทรายมีส่วนที่เป็นหินส่วนที่เป็นสาหร่ายส่วนที่เป็นสิ่งอื่นๆแล้วก็ส่วนที่เป็นเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ในเส้นทางที่เราดำอยู่เนี่ยนะพอครบ10นาทีปั๊บนะ
โดยประมาณ10นาทีปั๊บแล้วก็จดไว้ตรงกระดานข้างหลังของเราเนี่ยนะว่าในเซ็กชันแรกเนี่ยที่เราดำผ่านมาเนี่ยมีปะการังอยู่สมมตินะมีปะการังเป็นอยู่ 50% มีปะการังตายอยู่ 30% แล้วก็มีพื้นทรายอยู่ 20% เป็นต้นนะแล้วก็พอจดเสร็จแล้วก็ดำมาเซ็กชันที่2ดำไปเรื่อยๆดำมาที่นี่พอครบ10นาทีแล้วก็จดลงไปอีกนะว่าเส้นทางที่เราดำผ่านมาเนี่ยมีปะการังเป็นตายทรายหินมากน้อยเท่าไหร่จดนะแล้วก็เซ็กชันที่3ก็ดำไปอีกแล้วก็มองพื้นแล้วก็คิดไปนะตลอดเส้นทางนี้ว่ามีปะการังเป็นตายทรายหินมากน้อยเท่าไหร่พอครบ10นาทีแล้วก็จดไปอีกนะก็จะได้เป็น3เซ็กชันเซ็กชันละประมาณ10นาทีหรือถ้าเราดำชั่วโมงเลยแล้วก็ไปอีกนะเซ็กชันที่4ไปเรื่อยๆเซ็กชันที่5เซ็กชันที่6งั้นเราก็จะได้เป็นข้อมูล6ชุด66ครั้งแล้วเราก็หาค่าเฉลี่ยออกมาว่า3ครั้งหรือ6ครั้งเนี่ยนะถ้าดำ3ครั้งเอาเป็น3ครั้งก็แล้วกันนะ3ช่วงเนี่ยใน3ช่วงเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับมีปะการังเป็นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ตายกี่เปอร์เซ็นต์มีพื้นทรายพื้นหินกี่เปอร์เซ็นต์แต่รวมแล้วเนี่ยก็ต้องได้ 100% นะสิ่งต่างๆทุกอย่างรวมกันแล้วต้องได้ 100% ครับอันนั้นก็คือวิธีการประเมินเปอร์เซ็นต์ครอบคลุมพื้นที่ของสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำนะ